ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะวันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีด้านหน้านี้นะครับก็เป็นด้านหน้าของอาคารสถานีที่อยู่ติดกับถนนก็เป็นถนนเลียบสันติสุขนะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบแต่ด้านหน้าจะมีพวกตึกแถวนะเดี๋ยวเราพากันเข้าไปชมกันนะว่าบรรยากาศสถานีนั้นเป็นยังไงนะครับผมก็กำลังเดินเข้ามาในตัวอาคารสถานีนะฮะเข้ามาชมบรรยากาศกันหน่อยสำหรับตัวอาคารสถานีนะก็ถือได้ว่ามีความเก่าแก่นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันทางนี้นี่ก็จะเป็นห้องโถงนะฮะนี่มีที่นั่งรอแล้วก็มีห้องไขตั๋วเป็นบรรยากาศด้านในโถงอาคารสถานีนะครับผมเนี่ยมีความเก่าแก่มากเลยตรงนี้ก็เป็นห้องไขตั๋วนะฮะแล้วก็ทางด้านนี้ตารางรถไฟนะครับผมนี่ก็เป็นฝั่งเที่ยวขึ้นนี่นะครับก็ถ่ายให้ดูนะก็ในส่วนของเที่ยวล่องนะฮะตอนนี้เราก็ออกมาจากอาคารสถานีนะฮะมาอยู่บริเวณฝั่งชานชาลารถไฟนะฮะก็ให้ดูบรรยากาศชานชาลานะครับผมสังเกตได้ว่าก็เป็นย่านสถานีที่ถือได้ว่ามีความกว้างขวางมากนะฮะก็จะมีทั้งรถโดยสารแล้วก็รถสินค้าเนี่ยวิ่งกันทั้งวันนะครับผมนี่ก็ระฆังสถานีนะฮะนี่ก็เป็นฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีที่อยู่ติดกับชานชาลารถไฟนะฮะก็เป็นอาคารสถานีที่ถือได้ว่ามีความเก่าแก่แล้วก็ดูคลาสสิกนะครับผมชอบมากๆเลยนะอาคารแบบนี้ให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะฮะนี่นะครับผมนี่นะครับสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยนะก็อย่างที่บอกว่าเป็นสถานีชุมทางที่มีเส้นทางแยกไป3เส้นทางนะสำหรับเส้นทางที่1นะครับก็อยู่ด้านบนขวานะจะเป็นเส้นทางที่ผ่านลำนารายนะครับผมบัวใหญ่อุดรธานีแล้วก็สุดปลายทางที่หนองคายนะส่วนเส้นทางที่2ก็ด้านขวาล่างนะครับผมจะเป็นเส้นทางที่ไปมวกเหล็กนะปักช่องโคราชนะครับผมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษสุดปลายทางที่อุบลราชธานีเส้นทางที่3นะครับก็จะไปนี่นะด้านซ้ายล่างบุใหญ่วิหารแดงองคลักษ์นะครับแล้วก็สุดปลายทางที่ชุมทางคลอง19เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีเฉพาะรถสินค้าวิ่งนะส่วนด้านซ้ายบนนะครับผมก็เป็นเส้นทางที่วิ่งกลับกรุงเทพก็เป็นนี่นะครับเส้นทางของชุมทางแก่งคอยทางด้านนี้ก็เป็นป้ายของสถานีนะชุมทางแก่งคอยแล้วก็มีการจัดมุมนะครับผมเป็นสวนหย่อมเล็กๆไว้ให้ถ่ายรูปอย่างสวยงามนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศย่านสถานีกันต่อนะสำหรับตรงนี้นะก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกกันว่างวงช้างนะที่ใช้สำหรับเติมน้ำรถจักรไอ้น้ำในสมัยก่อนก็เท่าที่ฟังคนรุ่นเก่าๆเล่ามานะครับผมเขาบอกว่าสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยเนี่ยก็เป็นจุดเติมน้ำสำหรับรถจักรไอ้น้ำนะแล้วก็เช็คความพร้อมรถจักรต่างๆก่อนที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานนะนี่ก็เป็นบรรยากาศย่านสถานีนะครับผมอาคารสถานีแล้วก็บริเวณย่านทางด้านหน้าของเรานะก็จะเห็นได้ว่ามีสะพานลอยเนี่ยที่ใช้สำหรับข้ามย่านทางรถไฟได้นะเพราะว่าย่านสถานีก็กว้างแล้วก็มีรถไฟเนี่ยวิ่งเข้าออกบ่อยเพราะฉะนั้นก็มีสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยนะครับผมทางด้านซ้ายก็จะมีพวกรถนี่นะเป็นพวกตู้สินค้าทั้งหลายเนี่ยก็จอดอยู่ถ้าเพื่อนๆจำได้นะผมก็เคยมาทำคลิปถ่ายสถานีชุมทางแก่งคอยในมุมสูงไว้แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะตรงด้านหน้านี้ก็เป็นที่ทำการนายตรวจสายแก่งคอยมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นหอสัญญาณนะก็ย่านนี้กว้างสุดลูกหูลูกตานะครับผมก็ที่ผมเคยทำคลิปไว้นะก็รู้สึกจะนับได้ประมาณ14ชานชาลานะถ้าไม่ผิดพลาด
ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านพักของพนักงานของรถไฟนะแล้วก็ที่เราเห็นเป็นเทือกเขาด้านหน้านะครับผมก็เป็นเทือกเขาดงพญาเย็นนะที่รถไฟเนี่ยจะต้องมีการแบบขึ้นเขานะแล้วก็มีเส้นทางที่วิ่งลัดเลาะป่าเขานะครับผมก็จะไปโผล่ที่ปักช่องนะแล้วก็เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาบริเวณฝั่งชานชาลาที่1 นะครับผมก็จะมีพวกรถรบน.เนี่ยจอดอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกด้านหลังก็น่าจะเป็นรถอัดหินนะก็จอดเรียงกันอยู่ประมาณสัก 4-5 คันนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกตู้สินค้าตู้อะไรต่างๆนะทางด้านหลังนี่ก็มีตู้ตอยออยู่2ตู้นะก็สีสวยดีนะครับผมเป็นสีฟ้าสดใสเลยนี่ครับก็เป็นตู้อะไรไม่แน่ใจนะแต่ว่าสีสวยดีนะงานเครื่องกลบำรุงทางหนักนครราชสีมาก็คงจะเป็นอะไรของพนักงานเขานะครับผมก็เป็นสีน้ำเงินสวยดีนะมีจำนวน3ตู้แล้วก็ทางด้านซ้ายสุดท้ายสุดเป็นตู้อะไรผมไม่แน่ใจนะคันเล็กมากเลยก็ดูน่ารักดีนะครับผมเป็นป้ายสถานีนะอีกฝั่งหนึ่งสำหรับทางด้านฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูก็จะเป็นพวกตู้คอนเทนเนอร์ตู้บตคนะต่างๆเยอะแยะมากมายนี่นะครับผมก็อย่างที่บอกนะเป็นย่านที่กว้างนะแล้วก็มีพวกตู้สินค้าเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นสายรักรถสินค้านะก็น่ามาสำรวจนะครับผมทางด้านนี้เป็นตู้พอหอแล้วก็มีบตคนะเป็นบรรทุกหินนะครับผมแล้วก็นี้บตยนะจำนวน3ตู้นี่นะครับผมย่านสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยตอนนี้เราก็ขึ้นมาส่องบริเวณมุมสูงนะของสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยทางด้านซ้ายก็เป็นอาคารสถานีนะครับผมก็จะเห็นบรรยากาศที่สวยงามนะแล้วก็ย่านสถานีที่กว้างใหญ่เริ่มตั้งแต่ด้านซ้ายนะครับผมไปจนถึงด้านขวาก็ตรงนี้ก็จะมีรถสินค้านะเป็นแค่เปล่าจอดอยู่ด้วยนี่นะไปทางด้านขวานี้ก็มีบ้านพักพนักงานรถไฟนะฮะแล้วก็บรรยากาศของแก่งคอยเนี่ยก็จะโอบล้อมไปด้วยภูเขานะครับผมแล้วก็บรรยากาศที่เป็นป่าก็ดูเงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นนะฮะทางด้านหน้าก็อย่างที่บอกนะครับผมจะเป็นเทือกเขาดงพญาเย็นสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกเขาจะเรียกดงพญาไฟนะแล้วก็ชื่อมันน่ากลัวนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนอกจากนั้นนะบริเวณด้านล่างนะครับผมทางด้านหน้านี้นะก็จะมีโรงรถจักรแก่งคอยด้วยนะนี่เป็นบรรยากาศที่สวยงามดีนะครับผมทางฝั่งนี้ก็จะไปสู่อีสานนะเราหันมาทางฝั่งนี้นะฝั่งที่ไปกรุงเทพนะครับผมตอนนี้มีรถบรรทุกเกลือเนี่ยเข้ามาจอดอยู่พอดีนะก็เนี่ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงินนะครับผมเป็นคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กสำหรับทางด้านซ้ายเราก็เห็นบ้านพักพนักงานรถไฟนะที่เป็นบ้านไม้ดูสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆนะฮะบรรยากาศสวยงามนะครับผมวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสแดดดีด้วยก็ดีนะครับที่ฝนไม่ตกนะวันนี้เพื่อนๆท่านใดมาแก่งคอยนะก็สามารถขึ้นมาถ่ายรูปรถไฟนะบรรยากาศด้านบนนี้สวยงามมากนะครับผมทางด้านฝั่งนี้นะก็เป็นฝั่งโรงรถจักรแก่งคอยนะครับผมก็จะมีพวกรถจักรต่างๆมีอันสตอมนะมีรถดีเซลาง RHN มี GEA แล้วก็ GEK นะครับผมแล้วก็จะมีพวกริ้วรถสินค้านะนี่ตรงนี้มีเหมือนกับเป็นรถบรรทุกน้ำนะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขาเขียนบทน.นะครับน่าจะย่อมาจากรถโบกี้บรรทุกน้ำนะแต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะผมอาจจะไม่ค่อยแม่นเรื่องตัวย่อรถสินค้านะก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนะครับผมรถพวกนี้ก็มาถ่ายเอาไว้ด้วยนะใครที่ชอบรถสินค้านะบรรยากาศทั้งฝั่งนี้โอ้โหน่าอยู่มากเลยมองไปด้านหลังก็วิวสวยนะครับผมเห็นภูเขาบรรยากาศเงียบสงบนะบ้านพักพนักงานรถไฟแล้วก็ตู้บตยนะครับผมเนี่ยรวมถึงคอนเทนเนอร์ทางด้านหลังแล้วก็แค่เปล่าเป็นบรรยากาศมุมสูงนะของย่านสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยก็เก็บมาฝากกันนะฮะ
หลังจากที่เราชมบรรยากาศบริเวณอาคารแล้วก็ย่านสถานีเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราพากันมาชมบรรยากาศบริเวณทางฝั่งโรงรถจักรนะครับผมก็จะมีพวกรถสินค้าเก่าๆที่ตัดบัญชีแล้วเนี่ยก็จอดอยู่ในย่านสถานีนะฮะนี่ก็มีพวกรถพวกแค่นะแล้วก็รถน้ำมันนะครับผมนี่ทางด้านนี้ด้านหน้านี้รถขอนะรถข้างต่ำเทข้างแล้วก็ทางด้านนี้เป็นรถข้างสูงนะหรือรถขอสออันนี้ก็ขออีก2คันนะแล้วก็จะมีรถดีเซลางโตเกียวนะที่อยู่ทางด้านหน้าสำหรับโตเกียวคันนี้นะผมก็เคยมาทำคลิปขึ้นไปสำรวจด้านบนตู้แล้วนะครับผมเมื่อตอนที่มาแก่งคอยรอบที่แล้วนะฮะส่วนทางด้านนี้ก็ตู้ตอยอนะฮะนี่สำหรับโตเกียวนี่ก็เป็นตำนานนะครับผมปัจจุบันก็รู้สึกจะไม่มีวิ่งแล้วนะตัดบัญชีไปแล้วรู้สึกว่าน่าจะมีที่มาบกระเบาอีกที่หนึ่งนะเท่าที่จำได้เดี๋ยวไว้จะหาโอกาสไปสำรวจแล้วก็จะมีบทขอนะเป็นแบบต่ำนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายนะเป็นตู้สีฟ้ามีดีเซลาง RHN นะอันนี้น่าจะจอดทำการเช็คเครื่องแล้วก็ทำการเติมน้ำมันอยู่นะครับผมทางด้านหลังนี่นะก็ RHN นี่ก็จะทำพวกขบวนรถท้องถิ่นนะแก่งคอยไปบัวใหญ่ไปอะไรพวกนี้นะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของโรงรถจักรแก่งคอยนะด้านในก็จะมีรถจักรเนี่ยจอดอยู่เยอะแยะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอันสตอม GEA นะหรือคุณปู่ GEK รวมถึงรถดีเซลาง RHN นะที่ทำขบวนรถท้องถิ่นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะที่สถานีชุมทางแก่งคอยและทั้งหมดนี้นะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยก็เป็นสถานีชุมทางที่ใหญ่นะในเส้นทางรถไฟสายอีสานสำหรับทางด้านขวานะสังเกตดีๆนะครับตอนนี้เหมือนมีการเริ่มรื้อกระเบื้องหลังคาออกแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีการรื้อสถานีหรือยังไงหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะมีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะแต่ถ้ารื้อจริงเนี่ยคลิปนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามและรับชมนะยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมรถไฟแล้วก็รวมถึงบรรยากาศสถานีต่างๆนะขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับและมาพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟได้ในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ลาไปจากสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ